ายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่4221606แล้วก็ลุ้นด้วยนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับโคจกุฎมหาลาภนะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เหลือแค่4ท่านเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับไปคือผ่านพิธีกรรมใหญ่ๆนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าหลากหลายท่านก็อยากได้แล้วนะบางคนเนี่ยไม่ค่อยเจอในเรื่องของเวลาไปวางวัตถุมงคลให้บูชาในงานพิธีกรรมหรือว่าเอาไปช่วยวัดวาต่างๆน้อยครั้งเนี่ยที่จะได้วางแต่ครั้งนี้นะครับมามอบให้หน้าจอทีวีของท่านแล้วนะครับส่งเงินเข้ามาเลยนะฮะครับแล้วก็ฝากด้วยใครที่อยากจะมาเจอกันนะคะ23ตุลาคมรวมไปถึงท่านไหนอยากจะร่วมกันเป็นนะเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีในการที่จะไปสร้างพระอุโบสถร่วมกันเบอร์โทรศัพท์นะคะ2หมายเลขด้านหน้านี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าโทรเข้ามาเนี่ยเพื่อพูดคุยจองกันได้ลงชื่อกันได้ในส่วนของ23ตุลาคมนี้เหลืออีกไม่ถึง20ท่านแล้วนะคะรีบโทรเข้ามากันก็แล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเอาล่ะมาที่ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณระดานัทครับครูคะช่วงนี้เจ็บกระดูกเส้นเอ็นหลังค่ะบอกว่าไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับระดานัทนะครับผมขอวิเคราะห์นะฮะไม่ใช่การพยากรณ์การวิเคราะห์ของผมเนี่ยบอกเลยว่าจากชื่อคุณณช่วงนี้เป็นการมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อคออักเสบด้วยดังนั้นเส้นหลังนะตอนนี้มันเหมือนกับว่านะฮะปวดร้าวไม่ใช่ปวดลึกนะปวดลึกก็คือปวดแบบจุกแต่ร้าวเนี่ยร้าวไปข้างหลังแล้วก็อาการเนี้ยมักจะเกิดขึ้นนะในช่วงฟังดีๆนะฮะในช่วงที่คุณตื่นนอนนะมีปัญหาพวกนี้สะสมมานานแล้วพอสมควรแล้วก็มันเป็นในหายไม่หายขาดต้องกายภาพบำบัดหรือดูแลร่างกายมากกว่านี้สักนิดนึงนะครับแล้วก็จะดีขึ้นละนานัดนะครับมอบนะครูก็จะขุดให้ด้วย1อันเลยนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกิติคุณบอกว่าปลายปีนี้จะมีโอกาสได้ออกรถมั้ยครับจะมีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องความคิดตัวเองบางครั้งตัวเองเนี่ยเราก็มีทิฐิในเรื่องของการตั้งใจสูงแล้วกิติคุณเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นแล้วนะฉะนั้นแล้วนะครับขายต่อมั้ยล่ะเอามั้ยราคาพิเศษด้วย ขายกันตรงนี้เลย ผมบอกว่าคุณกิติคุณน่ะมีโอกาสได้รถและก็มีกัดมีคู่ได้รถได้คู่โอเคไหมโอเคเลยคู่นะครับSMS ต่อมาอยากทราบอย่างนี้อยากมีคู่หรือเปล่าส่งกันเข้ามาอย่างนี้ครับนะคุณอดุลค่ะทะเบียนรถ7901ดีหรือเปล่าดีนะฮะถ้าตอบว่าดีเนี่ยรถนี้ดีเยี่ยมทีเดียวนะฮะคุณเป็นคนรักษารถไงฮะแต่ณตอนนี้เหมือนรถคันนี้จะทำให้คุณช้ำใจเล็กๆกับเรื่องรอยขูดขีดนะขวดแมวนะคุณเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดนะฉะนั้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเกิดขึ้นได้นะฉะนั้นก็นะยังไงก็ดูแลรถดีอยู่แล้วนะฮะผมก็ส่งเสริมเติมเต็มให้คุณทำต่อก็แล้วกันอดุลครับกับลายเซ็นแล้วก็นี่เลยฮะครูโคจกุฎนะครับเหลือกี่ท่านนะมั้ยตอนนี้เหลือแค่2ท่านเท่านั้นส่งกันเข้ามานะครับลายเซ็นนี้มอบไปคุณอดุลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเบญจวรรณค่ะตอนนี้เครียดเรื่องร้านที่ค้าขายอยู่นะมีคนกลั่นแกล้งเยอะจะมาอุปสรรคได้หรือเปล่าค่ะเบญจวรรณเป็นช่วงๆเขามาเหมือนเลนหุ้ยอะคือมาแล้วมาพร้อมลุยนะมาพร้อมเรียกร้องความสนใจนะไปเยอะเลยแล้วเราเองเนี่ยก็ระวังนิดนึงกับเรื่องของนะเขาบอกก็แค่ข่าวร้ายเคยฟังไหมทันไหมไม่ทันไม่ทันนะครับเขาคงเคยฟังอยู่เป็นจังหวะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆนะถ้าเอาใจไปใส่เขามันเจ็บแต่ถ้าเอาใจมาใส่เราไม่เจ็บคืออย่าไปจำเรื่องราวที่ปรากฏอยู่คำพูดการเจรจาคนใกล้ชิดนี่สำคัญบันทอนก็ได้ฆ่าเราก็ได้แต่ถ้าเรายืนหยัดด้วยความตั้งใจแล้วว่าเขามาว่าเราแสดงว่าเรามีดีมากกว่าเขานั่นแหละครับนะตามนั้นยังไงก็ตามอ่ะมอบให้เป็นของขวัญกำลังใจค่ะนะส่งกำลังใจให้นะใครเครียดกันอยู่ส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะ SMS ต่อมาค่ะสมเพลนะเหลือ1แค่นั้นเองครับคุณอภินพค่ะออกแบบลายเซ็นให้หน่อยนะแล้วถามเรื่องของการงานครับนะแสดงว่าอภินพอาจจะเพิ่งชมรายการหรือว่านะแวบเข้ามาแล้วก็เป็นแฟนรายการเราที่สุดอภินพนะฮะข่าวดีนะครับคุณกำเรื่องการงานของคุณเนี่ยกำลังจะได้ทิศทางผู้ใหญ่ค้ำชูอุปถัมภ์แต่ว่ามีนิดเดียวในสภาวะเรื่องของการตกลงเรื่องงานเนี่ยบางครั้งต้องคุยให้จบนะเหมือนคุณกำลังแบกนะไม่ใช่เป็นภาระแต่เป็นงานคนอื่นเขามากองมาคาบเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานคุณมันจะเหนื่อยแบบไร้สาเหตุเหนื่อยแบบไร้สตังค์นะงานช่วยแบบนั้นนะครับจะมีเยอะๆขึ้นนั้นอภินพก็ลุยต่อสู้ต่อนะผมว่าแล้วก็พร้อมลายเซ็นนี้ฮะลายเซ็นจะดีเมื่อคุณนำมาใช้กับคนดีนะครับคิดดีทำดีก่อนลายเซ็นจะมีพลังทันทีที่คุณใช้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณนุทัศน์อยากหางานพิเศษทำเพิ่มทำอะไรดีครับช่วงนี้เบื่อมากลายเซ็นได้แล้วนุทัศน์นะครับนุทัศน์เนี่ยช่วงนี้
เราไม่ค่อยเอ็นดูกับตัวเราเท่าไหร่เหมือนกับประจำประชดประชันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไอการประชดประชันไอการที่เราไม่อยากจะทำและต้องทำต่อมันทำให้เราอึดและอัดนะฮะฉะนั้นแล้วส่วนที่คุณจะทำได้อย่างนี้เพียงแค่นะฮะละวางงานประจำไปชั่วคู่ก่อนแล้วกำลังมองหาสิ่งใหม่เกิดขึ้นแน่นะครับโดยกิจการเนี้ยเกี่ยวเรื่องของกล้วยไม้ต้นไม้เนี่ยเพาะต้นไม้นะเพาะต้นกล้านะฮะเรื่องธรรมชาติจะช่วยบำบัดและทำให้คุณรู้สึกว่ามีคุณค่ากับสิ่งที่เห็นคุณค่ามากขึ้นก็พูดง่ายว่าบางครั้งเราเหมือนว่าเราทำดีกับคนอื่นแล้วไม่ได้ดีแบบนั้นจะเบื่อเบื่ออยากอยากแค่นั้นเองฉะนั้นหางานในเรื่องประเภทว่าการต่อยอดคำทันด้านเกษตรเนี่ยเหมาะสมและก็ดีด้วยนะครับนุทัศน์ลองทำดูครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมอบอีกท่านนี้เป็นท่านสุดท้ายนะครับคุณเสกสุวัฒน์ป่วยมานานแล้วค่ะแก้กรรมอย่างไรจะหายหรือเปล่าถ้าผมพูดเรื่องกรรมนะครับเสกสุวัฒน์นะครับในสภาวะกรรมทุกคนมันมีตัวกำหนดอยู่แล้วในสภาวะการป่วยของคุณป่วยเนี่ยไม่ใช่โรคเดียวมันซ้ำซ้อนแล้วยิ่งนานวันเข้านะครับโรคร้ายมันจะกลับก้าวกายเข้ามาเป็นสิ่งที่เติมเต็มคุณนะครับเหมือนกรรมคือใจมันท้อเนี่ยไอ้กรรมตรงนี้มันเป็นกรรมที่สะสมมานะซึ่งทุกคนหนีไม่ได้อยู่แล้ววิธีนะจะให้คุณเนี่ยเสริมด้วยการภาวนาเจริญสมาธิจิตให้นิ่งขึ้นคุณอย่าเอาตัวแบกเอาตัวภาระมากังวลในหัวใจสิครับพยายามเอากรรมฐานที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาลมหายใจก็ได้เข้าออกนะครับจะสัมมาหลังพุทโธยุบหนอพองหนอก็ตามแต่ถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวผมส่งนะฮะคุณส่งที่อยู่มาแล้วนะฮะผมเดี๋ยวให้ทีมงานส่งวีซีดีกระสินไฟมอบให้คุณเสกสุวัฒน์แล้วก็ถ้ามีโอกาสมานั่งกระสินไฟอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าเดินมาไหวนะฮะก็มาร่วมกันนะฟรีๆไม่เสียตังค์ครับค่ะแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะได้รับโคจกุฎมหาลาภด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณถนอมคุณถนอมออกแบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะได้เลยครับ2283ข่าวดีเรื่องโชคลาภมีครับคุณถนอมครับแล้วก็ลายเซ็นให้คุณถนอมครับทุกท่านนะคะที่อาจารย์แบบลายเซ็นให้รบกวนให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวัชราพรจะได้เป็นตำรวจไหมคะหัวใจเป็นตำรวจตั้งแต่เล็กแล้วนะฉะนั้นผมสนับสนุนให้เป็นตำรวจนะครับไปสอบก่อนนะครับนะไม่มีปากนะครับ ไม่มีเส้น ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาไม่มีตามกฎเลยใสๆเลยนะจะบอกให้ฉะนั้นวัชราพรมีโอกาสเป็นนะฮะเรื่องของเรียนคือเราเป็นแล้วนะระดับไหนก็ตามเข้าไปก่อนแล้วเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมคุณมีโอกาสเป็นสูงครับSMS ต่อมาค่ะครับคุณทันธนจักรตอนนี้มะเร็งในปอดหายไปหมดแล้วดีใจด้วยต่อไปประกอบอาชีพอะไรดีนี่เขาเนี่ยตั้งแต่สร้างพระวิหารจอมราชันค่ะคุณทันธจักรเป็นคนที่ชัดเจนกับความคิดนะแล้วก็ทำบุญอย่างต่อเนื่องเห็นไหมฮะมะเร็งปอดหายด้วยปฏิหาริย์พระผู้บริหารจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะสร้างพระนั่งสมาธิกรรมฐานเยอะๆแล้วดีนะคุณทำต่อนะทันธจักรอยากมีรายได้เข้ามาก็ปวดใช่ดิครับผมแนะนำเลยว่าตอนนี้นะฮะคุณอย่าไปออกกำลังกายเยอะให้ใช้คุณเป็นผู้บริหารมาก่อนไงใช้ดวงตาคุณใช้มือคุณของหัตถาเนี่ยนะฮะมือสองมือเนี่ยมือหัตถาเนี่ยมือคุณนี่แหละเอาไปใช้นะฮะเป็นสินค้าโอท็อปหรือว่าเป็นคนกลางในการจัดซื้อสินค้าต่างๆหรือแม้แต่ที่ดินก็ได้นะที่ดินและสินค้าบ้านมือสองนะฮะเป็นคนกลางหารายได้ทำอย่างนั้นน่ะแล้วจะดีมุ้ยนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยโทรหาบุ้ยได้เลยมุ้ยเขามีความสันทัดด้านนี้เยอะใช่ค่ะผู้ทรงคุณวุฒิต่อการขายที่เลยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวติดต่อกันได้เลยนะไม่ได้แล้วแล้วส่งกำลังใจให้กันแล้วกันเร็วๆกันครับค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือไปถึงออกแบบลายเซ็นการนะที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ